ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนว่าในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มโจรออนไลน์มักจะอาศัยจังหวะตามเทศกาลต่างๆรวมทั้งตรุษจีนนี่แหละค่ะฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชนโดยมิจฉาชีพอาจจะชักจูงให้เหยื่อหลงเชื่อว่ามีการแจกอั่งเปาฟรีแล้วก็ส่งลิงก์เพื่อให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆหรืออาจจะหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมมือถือระยะไกลหรือแอปรีโมทแล้วดูดเงินในบัญชีไปค่ะถ้าหากเราได้รับ SMS ในลักษณะดังกล่าวห้ามกดลิงก์โดยเด็ดขาดนะคะรวมไปถึงไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆกรณีมีข้อความเลขรหัสเข้าเครื่องโทรศัพท์ไม่ทราบที่มาที่ไปห้ามเผยแพร่บุคคลอื่นทราบหากเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปแปลกปลอมดังกล่าวให้รีบลบหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่ทันทีหากโทรศัพท์ไม่ค้างหรือดับวิธีที่ตัดทุกอย่างได้ก็คือเปิดโหมดเครื่องบินหากเครื่องค้างให้กดปุ่มเปิดปิดแช่เอาไว้เป็นการตัดสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทันทีค่ะนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปียังเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติทั้งเพลิงไหม้อุบัติภัยจากประทัดจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชาการเผากระดาษเส้นไหว้รวมถึงการจุดประทัดต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและภัยจากการระเบิดค่ะพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยแล้วก็ขอนำคำเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่เตือนเอาไว้ทุกปีมาฝากกันด้วยนะคะโดยทางปภ.เตือนว่าการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้บรรพบุรุษเผากระดาษเงินกระดาษทองและบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุจุดประทัดดอกไม้เพลิงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยค่ะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหารด้วยปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งานจุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานหรือก่อนออกจากบ้านเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิดจะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติดวัสดุอื่นจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะโคมไฟประดับและไฟกระพริบบริเวณศาลเจ้าจีนรวมถึงปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานหรือก่อนออกจากบ้านนอกจากนี้ไม่จุดพลุประทัดดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้โดยเฉพาะภายในบ้านเรือนใกล้แนวสายไฟฟ้าและวัสดุที่ติดไฟง่ายควรจุดในที่โล่งแจ้งและออกห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้วเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตาทำให้ตาบอดได้รวมถึงไม่นำประทัดที่จุดไฟไม่ติดหรือดับก่อนระเบิดมาจุดซ้ำเพราะอาจจะระเบิดและทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยความระมัดระวังถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตที่เป็นสิริมงคลเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัยค่ะ